ลาก่อนโนต้าทูสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็กลับมาอีกแล้วกับเกมโนต้าทูมันๆนะครับถึงแม้จะยังไม่มีแพทใหม่มันเลยก็ตามนะครับและไม่แน่ใจว่าเราจะต้องอยู่กับความว่างเปล่านี้เนี่ยไปจน TI 10เลยหรือเปล่านะเราก็ยังจะหาเกมมันๆมาเสิร์ฟต่อไปให้นะครับซึ่งวันนี้นะมีหลายคนอยากดูฟอร์มแครี่จัดจ้านของ T1 23สวากี้อีกรอบนึงนะฮะเพราะฉันก็เลยจัดให้เลยนะครับกับเฟลิสวอยเกมนี้หนึ่งในฮีโร่ที่เอาจริงมันก็ดูไม่ได้เล่นง่ายมากเพราะว่ามันมีอันติที่สามารถโดนเพื่อนได้แต่ว่ามือใหม่เนี่ยก็ชอบเล่นมากๆนะครับมาดูกันดีกว่าว่า23สวากี้นะหรือ T1 23เล่นเฟลสวอยไว้ในเกมนี้ยังไงนะแล้วก็บอกเลยว่าทรงแบกจัดจ้านเช่นเคยนะไปดูกันเลยดีกว่าช่วงขายของตอนคลิปเดินฮะก็ฝากระบบเมมเบอร์ชิพของช่องลาก่อยไว้อีกรอบนึงนั่นเองนะฮะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนให้ลาก่อยเนี่ยทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็สามารถกดปุ่มจอยนะเพื่อดูรายละเอียดของเมมเบอร์แต่ละระดับได้เลยนะหรือกดลิงก์ที่ description ก็ได้นะฮะและก็ขอขอบคุณทุกๆเมมเบอร์นะที่สมัครมาแล้วด้วยนะฮะช่วงนี้เนี่ยเมมเบอร์ของเราเนี่ยก็เยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะโอ้โหอบอุ่นมากนะตอนไลฟ์นะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ชื่อสีเขียวอยู่ตรงนี้เลยนะทั้งในไลฟ์แล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะใครที่ชื่อสีเขียวแล้วมีหนอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆนะครับเฟลสวอยเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่เลเวล1เลเวล2เนี่ยไม่เก่งเลยนะเวฟแรกมาเนี่ยแทบไม่ได้คลิปเลยนะคือมันเป็นแครี่ที่ไม่มีสกิลช่วยไลฟ์คลิปเลยนะแครี่บางตัวเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบทำเดเมจไงช่วยไลฟ์คลิปตีใกล้ได้ช่วยไลฟ์คลิปตีใกล้ได้เวลาโดนไล่จากเลนอย่างเงี้ยแต่เฟลสวอยเนี่ยคือต้องเดินเข้าไปตีเท่านั้นนะแต่ก็จะมีสกิล1ไทม์วอล์คครับที่สามารถช่วยรีเลือดได้นั่นเองครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับโดนเอนชันเทดตีเยอะมากไทม์วอล์คพุ่งออกมานะแล้วก็รีเจนเลือดครับสกิล1เนี่ยมันจะทำการพุ่งไปในตรงจุดที่เราเลือกแล้วก็ย้อนเลือดของเราไป2วิที่แล้วซึ่งเดเมจอะไรก็ตามที่เราโดนเนี่ยจะได้รับการฮีลคืนมาหมดเลยนะอันนี้ดีมากตลอดเกมเลยนะไทม์วอล์คเวลแรกๆเนี่ยมันจะคูลดาวน์นานหน่อยแต่ถ้าอัพเต็มเนี่ยคูลดาวน์เหลือแค่6วิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดได้ค่อนข้างบ่อยเลยแหละโดยเฉพาะช่วงแบบท้ายๆเกมเวลาเราเหมือนโดนเวทหลุมมาแล้วเราไม่ตายอ่ะทามวอล์กทีนึงคือเลือดเต็มได้เลยนะถ้าเกิดศัตรูเอาเราไม่ลงภายในเวลาที่แบบโดนสตาร์แล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยโดยความที่เจอเลนกับแอคกับเป็นเชนเทรดนะฮีโร่ที่โอ้โหมันไล่ตีโหดทั้งคู่นะทเวนตี้ทรีครับตอนนี้ต้องวิ่งเข้ามาในป่านะคือไปอยู่ที่เลนไม่ได้เลยนะยังดีที่มีซัพพอร์ตเป็นอาร์เบดอนนะมันก็เลยคอยฮิลให้ได้นะก็ได้เลือดเพิ่มมาเรื่อยๆอยู่จังหวะนี้ก็มีการนี่ครับพยายามแอคโกครีปครับดึงมาครับแล้วก็ไล่หลุมตีแอคกับอาร์เบดอนด้วยนะแต่ยังไม่มีสกิลแบดนะเพราะฉันเดเมจมันเลยยังไม่ได้มากครับแต่มีการอัพไทม์เดเลชั่นมาครับแล้วไทม์วอร์พุ่งมาไล่ตีต่อและเดเมจจากสกิลอาร์เบดอนนะได้เฟิร์สบลัดแอคไปเลยนะ23เนี่ยเกมนี้อัพไทม์เดเลชั่นมาไวเลยนะสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เฟลดวอยแพทหลังๆเนี่ยเริ่มอัพได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเดเมจแล้วนะไทม์เดเลชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเดเมจแต่ว่าแพทนี้เนี่ยทำเดเมจต่อคูลดาวน์สกิลที่เรายื้อได้ด้วยนะคือสกิล2เนี่ยไทม์เดเลชั่นเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูที่มีสกิลติดคูลดาวน์อ่ะโดนยืดคูลดาวน์ไปแล้วก็เดินช้าลงนะแล้วก็เผาทำเดเมจตามจำนวนสกิลที่โดนยืดคูลดาวน์อันนี้ด้วยเพราะฉันยิ่งศัตรูกดไปหลายสกิลเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนเดเมจกับโดนสโลว์มากขึ้นนั่นเองก็ต้องขอบคุณอาร์เบดอนมากๆครับที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยเฟลสวอย23เนี่ยเริ่มได้เรียนสบายๆครับมีการวิ่งไปช่วยกดไทม์เดเลชั่น1ทีนะแล้วก็กลับมาเล็งร้ายครีปต่อแล้วก็เริ่มได้ไอเทมบวกอาจิมาแล้วด้วยนะบวกกับไอคิลลิ่งเบดเนี่ยก็มีเดเมจที่แรงใช้ได้แล้วนะเฟลสวอยเนี่ยอาจจะด้วยความที่มันไม่มีสกิลทำเดเมจก็เลยได้รับการชดเชยด้วยเดเมจพื้นฐานที่ค่อนข้างแรงมากๆครับอย่างตอนนี้เนี่ยมีแค่ไอเทมบวกอาจิ10หน่วยเนี่ยเดเมจ75แล้วนะบวก Killing Blade ด้วยเนี่ยก็80 90แล้วก็เลยทำให้ถ้าเกิดมันไม่โดนไล่จากครีปอ่ะก็ร้ายครีปไม่ยากโอ้โหจังหวะนี้โดนแอคปั่นเลือดแอคหมุน 2-3 ทีติดกันเกือบตายทามวอกรีเลือดออกมานะก็ได้เลือดเด้งมาเยอะเลยแล้วก็มีอาร์เบดอนเดินมาฮิลด้วยนะนี่แหละคือข้อดีอันหนึ่งคือเวลาเจอออฟเลนสายตอดอ่ะมันจะมีออฟเลนสายตอดอย่างเช่นแบบดราก้อนไนท์อะไรเงี้ยที่มันชอบพ่นไฟใส่เราฮะถ้าเป็นเฟลดวอยเนี่ยคือไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พ่นไฟปุ๊บก็ทามวอกรีเลือดพ่นไฟปุ๊บก็ทามวอกรีเลือดทำให้เราทนต่อพวกสายตอดได้ดีนะแต่อย่างแอคเนี่ยมันเป็นแพสซีฟไงมันวิ่งเข้ามาหมุนได้ตลอดเวลาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยสกอร์คลิกของ23เนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะได้ไป20ตัวแล้วนะแล้วก็ได้ Globe of Haste มาบวก Attack Speed แล้วด้วยนะการที่เราออกของบวกอาจิบวก Attack Speed แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีโอกาสตีติดแบดช่วงต้นเกมมากขึ้นครับสกิล Time Lock ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัพมา2แต้มแล้วนะสกิล3 Fleet Void เนี่ยเป็นสกิลที่ทำให้ Fleet Void โคตรน่ากลัวในช่วงท้ายเกมนะก็คือทุกครั้งการโจมตีเนี่ยมีโอกาสแช่แข็งสตันศัตรูและทำเดเมจเพิ่มด้วยนะแอคมีการกดเบอร์เซอร์คอมาแต่จังหวะนี้ครับเฟลเดวอยเขาเริ่มตีโหดเขาเริ่มเมื่อกี้ครับติด
ามล็อกโคตรเจ็บนะมันจะเหมือนตีเบิ้ลน่ะตีเบิ้ลแล้วแบดอ่ะเนี่ยเอ็นชันเทดก็โดนนะคือพออัพมา 2-3 แต้มเนี่ยโอกาสติดมันจะเริ่มเยอะขึ้นครับเลเวลแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่ 12% แต่ตอนนี้ครับ24ครับอัพไทม์ล็อกนำมา3แต้มเลยนะเลเวล3 4 5อัพไทม์ล็อกหมดเลยนะโอกาสติดถึง 20% นะโบนัสเดเมจ25แล้วเหมือนตีเบิ้ลอีกรอบนึงเนี่ยครับมันจะเหมือนมีสแตนมาตีอีกทีนะได้เดเมจที่แรงมากๆครับกับสกิลนี้นะและเฟลดวอยเนี่ยก็จะชอบอัพกันขึ้นมาเพราะว่านอกจากจะทำให้ตีแรกฮีโร่ในเลนดีขึ้นเนี่ยก็ทำให้ฟาร์มป่าได้เร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมรีบออกของบวกตีไวๆหน่อยอย่างเช่น Power Trade อย่างเงี้ยเพื่อทำให้เราตีไวขึ้นยิ่งตีไวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสติดไทม์ล็อกได้มากเท่านั้นทำให้เดเมจเยอะแล้วก็ตีแบดใช่ไหมศัตรูก็ไม่สามารถตีสวนเราได้นะฮีโร่ตัวนี้แบบขี้โกงมากนะและดวงในการติดแบดเนี่ยก็เป็นฝีมืออย่างนึงของการเล่นเฟลดวอยนะจะสามารถแบดแบบสั่งได้โดนมันซักก็คอครับก็ไม่กลัวนะเพราะมีไทม์วอล์กนะเลือดรถจะตายเมื่อไหร่ก็ค่อยพุ่งออกมานะตอนนี้ครับไทม์วอล์กคูดามาพอดีครับพุ่งหนีออกมาครับเอ็นชันเทดปาหอกมาโคตรเจ็บแต่มีอะไบดอนครับฮิลให้นะแล้วก็มีปาสจังหวะนี้เดินมาช่วยล็อตสโลฮีโร่เฟลดวอยเขาวิ่งตามมาห่างๆเปิดทำเดเลชั่นสโลและได้คิวแอคไปนะโอ้สวยมากครับกับซัพพอร์ตนะตรงนี้ซัพพอร์ตวิ่งมาช่วยพอดีเทวินิทีเนี่ยก็เลยได้ฟาร์มต่อแบบชิลๆนะแล้วก็โอ้โหอะไบดอนนี่ฮิลแหลกหลังจากเราได้ power trade เนี่ยส่วนใหญ่เราตีสู้ได้ทุกตัวแหละถ้าเกิดมันเป็นการ1-1แล้วก็ไม่โดนลุมอ่ะนะเพราะต่อให้เราตีแล้วเลือดลดพอๆกันเนี่ยเราก็ทำ walk รีเลือดเพื่อให้เราได้เปรียบเรื่องเลือดได้นะนี่ครับมีการตีแลกกับแอคนิดหน่อยครับพอโดนแอคหมุนก็ทำ walk หนีออกมาจังหวะนี้ก็วิ่งออกมาสักแป๊บนึงครับและอยู่ดีๆกังก้าโผล่มาครับกังก้าเลนกลางครับแล้วโดนแอคบัสเกอร์คอโดนคอมโบต่อด้วยทอร์เรนต์อย่างเจ็บก็โดนเรือลงด้วยทางนี้ทวินิทีครับต้องเปิดโคโนเลยครับเปิดโคโนแล้วก็ตีช่วยทีสองทีแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยนะปล่อยเพื่อนตายไปเลยนะแล้วก็ไม่ได้คิวอะไรเลยด้วยคือโคโนเพื่อเอาตัวรอดนะสังเกตเมื่อกี้อันนึงคือเขาไม่หิวที่จะยืนตีต่อนะคือรู้ว่าตีสองทีแล้วเลือดมันยังไม่ได้ลดเยอะก็ปล่อยเลยนะวิ่งออกมาเลยนะคือเล่นแครี่เนี่ยรักษาชีวิตตัวเองสำคัญกว่าการได้คิวนะต่อให้เราได้คิวแล้วเราตายด้วยเนี่ยไม่คุ้มเลยนะโดนเอนชันเทดยิงอีกแต่ว่าไทม์วอล์กหนีออกมาได้นะหูแป๊บๆนี่เลนล่างป่วนมากนะกังก้าโผล่มาอินโวเกอร์โผล่มาตรงนี้เฟลดวอยครับต้องวิ่งออกมาฟาร์มป่าเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังแบบไอเทมยังไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้มีดูดเลือดด้วยนะก็เลยลำบากนิดนึงต้องแบบคอยเดินหนีเพื่อลดเดเมจที่ได้รับจากครีปนะถ้าเกิดเลนระเบิดหรือว่ามีฮีโร่มาไฟกันเยอะๆที่เลนที่เราอยู่ทำยังไงย้ายเลนนะอย่าฝืนไปเลนเดิมนะคือถ้าเลนไหนที่มันแบบไฟกันหนาแน่นแบบเมื่อกี้โดยเฉพาะเซฟเลนช่วงที่เราไม่ได้ชนะเลนแล้วเกมแบบไม่ได้ได้เปรียบเนี่ยปกติเซฟเลนมันจะไม่เซฟแล้วนะเพราะว่าไอ้ป้อมเนี่ยมันไกลจากบ้านมากๆนะครับตรงนี้ทวินิทีครับวาร์ปมาเลนบนเลยครับคือป่าที่เซฟที่สุดที่จะฟาร์มคือป่าอันนี้นะย้ำอีกทีนะไม่ใช่ป่าข้างล่างนะป่าตรงนี้นะแล้วก็มันจะฟาร์มเร็วกว่าด้วยเพราะว่าครีปป่าเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะช่วงนี้อินโวเกอร์ก็เดินไปเดินมาเลนอื่นนะเฟลดวอย23เนี่ยก็ฟาร์มเลนกลางสลับกับเข้าป่ารัวๆเลยมีการวิ่งเข้ามาแล้วนี่ครับสแต็กครีปเองด้วยนะดูเวลาประมาณวินาทีที่50กว่าๆเนี่ยตีๆไปเสร็จก็ลากออกมาได้เลยนะจะเดินมาเกี่ยวดับเบิลเดเมจแต่ว่าอ้งกังก้าเดินมาตัดลูนไปไทม์วอล์กหนีแทบไม่ทันนะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบอ่อนมากๆเลยอ่ะแบบยังตีช้าอยู่เพิ่งมีแค่เจวาลินคอนสายฟ้ายังไม่มีแล้วก็สกิลแต้มสกิลเนี่ยก็ยังไม่เต็มเลยนะเลเวลก็เพิ่งเลเวล7เองนะเป็นช่วงที่เราต้องเล่นแบบโอ้โหแพสซีฟมากๆนะเล่นแครี่เกมนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะก็คือแบบต้นเกมมันจะดูแบบห่วยๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนละตัวเลยนะแบบเลดเกมก็จะรู้สึกเพาเวอร์ฟูลมากนะเนี่ยตอนนี้ต้นเกมเนี่ยโดนไลออนสตันป่วนได้เงี้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนไลออนเดี๋ยวเจอเอาคืนนะฮะทวินิทีเนี่ยก็ไม่อะไรกับไลออนนะก็ตีรถถังแตกเสร็จก็ทำวอล์กเข้าป่ามาฟาร์มต่อเลยเลนบนครับเกิดไฟวุ่นวายขึ้นครับดักก็ไหนครับโดนลุมเละเทะจากโกดชิปตรงนี้ครับและซิลเลอร์ไล่ตีอยู่ด้วยครับทางทูนิทีเนี่ยก็นี่ครับตอนแรกก็ยังไม่ไปนะยืนตีคลิปเลนกลางก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยเก็บเงินในจุดที่เราอยู่เนี่ยให้ได้ก่อนนะและนี่ครับลาสคลิปหมดพอดีครับคือคลิปเลนหมดเนี่ยเราก็ต้องเลือกระหว่างเข้าป่ากับไปที่อื่นถูกไหมทางนี้ทูนิทีเห็นไลออนวิ่งมาครับวาร์ปซ้อนเลนบนครับคือแครี่วาร์ปซ้อนเนี่ยถ้ายังเหลือคลิปอยู่เนี่ยไม่ดีนะแต่จังหวะนี้ครับพุ่งมาด้วยทางวอล์กและโครโน3ตัวนะแล้วยืนตีไลออนครับเดเมจไม่ค่อยแรงหรอกมีอินโวเกอร์ช่วยตีครับได้ฆ่าไลออนไปนะโดนเอ็กมาร์กนิดนึงแต่ว่าทีมศัตรูเนี่ยไอ้กังก้าเนี่ยก็กดเรือไปแล้วนะก็เลยไม่มีอะไรมาต่อนะกลายเป็นว่าช็อตนี้ครับทวินิทีครับได้คิวไลออนแล้วก็ไม่ตายด้วยนะและเอ็นชันเทดเนี่ยมาโดนฮุกตรงนี้ด้วยทีมเรเดียนครับก็เลยได้เอ็นชันเทดอีกตัวครับสวยอยู่นะและนี่ครับไม่ฝืนอยู่แถวๆไฟต่อนะก็วิ่งเข้าป่าฟาร์มต่อเลยนะอันนี้แหละคือการใช้อันติที่เป็นประโยชน์มากๆนะ
ือเก็บแค่สปอร์ตก็คุ้มแล้วนะและนี่ครับพอทีมสตูไดป้อมครับพุ่งมาทำเดเลชั่นครับและกังก้าเลื่อนน้อยครับช่วยตีได้ไลซิลเลอร์ครับกดอินเฟดเข้าไปในกังก้าครับพยายามฮิลขึ้นมาเทิร์นนี่ทเวนตี้ทีครับไล่ตีต่อนิดนึงไลซิลเลอร์โผล่ออกมาครับตีสู้เอาเอาเฟรดบอลสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โดนตีเอ้าตายไปเลยครับเมื่อกี้มันโดนเอ็กมาร์กดึงกลับมาด้วยก็เลยทำวอล์กไม่ได้ครับโอ้โหอุตส่าห์จะมาช่วยตีกังก้าแต่แพ้ไลซิลเลอร์นะไลซิลเลอร์นี่ลอยนวลเลยครับวิ่งหนีไปได้แบบชิวๆเลยฮะมาฟาร์มเลนล่างต่อนะเก็บความแค้นไว้ก่อนนะแต่เราเกิดแล้วเจอกันนะแต่เราจะเกิดหรือเปล่าครับเกมนี้เพราะตอนนี้เงินตามไปถึง 5K แล้วนะโอ้โหไลน์อัพ3สเตรนท์โอ้โหจัดๆไลซิลเลอร์กังก้าแอคนะตอนนี้อย่างรวยนะเฟเลดวอยเนี่ยก็คืออย่างไฟเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนมากว่าประโยชน์ต้นเกมมันคืออะไรคือได้แค่โคโนจริงๆนะแล้วเราตีสดเนี่ยเรายังจะตีแลกกับพวกฮีโร่ที่มันเก่งกลางเกมมากกว่าเราไม่ไหวนะอย่างเมื่อกี้ตีแลกกับเลซิลเลอร์ก็ยังไม่ไหวเพราะว่าเวลามันตีไม่ค่อยเร็วเนี่ยมันก็จะติดแบนน้อยติดแบนน้อยก็คือเดเมจน้อยด้วยนะตอนนี้ทเวนตี้ทีเนี่ยก็ได้คอนสายฟ้ามาแล้วไอเทมที่จะทำให้เราเนี่ยเคลียร์ครีปได้เร็วขึ้นนะเพราะเฟเลดวอยเนี่ยไม่มีสกิลหมู่ในการเคลียร์ครีปเลยนะได้แค่ตีทีละทีก็ถือว่าเป็นแครี่ที่ฟาร์มช้านะเทียบกับเทมเพลแอสซัสซินอะไรเงี้ยที่มันแบบมีสกิลฟาร์มติดตัวเทียบกับลูน่าอะไรเงี้ยเฟรดวอยก็จะฟาร์มช้ากว่านะคอนสายฟ้าถึงสำคัญในบางแพทช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือออกเบทเทิลฟูลี่มาเพื่อเร่งฟาร์มเลยนั่นเองหลังจากได้คอนสายฟ้าเนี่ยก็คือตีครีปป่าต่อนะจะมีสายฟ้าออกมาเหมือนเป็นเดเมจหมู่ทำให้เราเคลียร์ครีปเร็วขึ้นแล้วก็ออกไอเทมชิ้นถัดไปได้เร็วขึ้นการฟาร์มครีปแอนเชียนเนี่ยก็ไม่ง่ายนะเพราะคอนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นเดเมจเวทไอครีปแอนเชียนเนี่ยมันมีต้านเวทสูงนะยืนตีครีปแอนเชียนเนี่ยนานเลยนะเทวินิทีเนี่ยตอนนี้ครับยืนตีครีปไปแล้วก็เอาตัวมาดูศัตรูไปด้วยนะแล้วก็ตอนนี้มีอันตินะก็เลยไม่ฟาร์มครีปแล้ววิ่งมาช่วยเพื่อนตรงนี้นะไลออนครับโดนเพื่อนเขาลุมตายไปก่อนนะเฟเลดวอยเห็นครีปเลนกลางนะก็เลยเดินมาล้าครีปไปเลยแล้วกันนะเพราะเวลาเพื่อนอยู่เยอะเนี่ยครีปเวฟนี้เนี่ยก็เป็นครีปเวฟที่ปลอดภัยนะแต่กลับกันถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนสักคนเนี่ยไอครีปเวฟเมื่อกี้อาจจะอันตรายมากก็ได้นะเพราะมันเป็นครีปอยู่กลางแม่น้ำเลยนะทางนี้ก็ไอ้ทีมเขาเนี่ยฆ่าศัตรูได้แล้วแล้วทีมศัตรูก็ถอยไปหมดแล้วนะเฟเลดวอยก็เลยกลับมาที่เดิมนะทเวนตี้ทรีนะกลับมาพยายามจะฟาร์มแอนเชียนกลุ่มเดิมซึ่งดูครับคือมันไม่ได้ง่ายนะเฟเลดวอยยืนตีแอนเชียนเนี่ยมันตีช้านะเนี่ยแล้วก็แทงเดเมจเยอะด้วยครับต้องกดไทม์วอล์กระหว่างตีนะเพื่อรีเลือดขึ้นมานะแต่ตอนนี้พออัพไทม์วอล์กเต็มแล้วเนี่ยมันก็เลยรีเลือดได้บ่อยนะนี่ขนาดมีหน้ากากดูดเลือดเป็นไอเทมครีปป่าเนี่ยสดแอนเชียนไม่ไหวนะโอ้โหคนละภาพเลยนะคนละภาพกับพวกลูน่าหรือแบบ TA จริงๆอ่ะถ้าเป็นพวกนั้นนะเดี๋ยวแป๊บเดียวสแต็กนี่คือแตกหมดละอันนี้ครับก็ต้องค่อยๆตีไปครับด้วยการเงินที่เท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เฟเลดวอยบวกชนะฮีโร่แนวนั้นนะเพราะฉันเงินเท่ากันก็ดีแล้วนะตรงนี้ทีมไดครับยังไดเข้ามาครับทีมไดเข้ามาเริ่มลึกแล้วฟาสตายอเบดอนตายทางเฟเลดวอยครับค่อยๆตีแอนเชียนจนสุดท้ายได้ครีปทั้งกลุ่มนะแต่ตีอยู่นานเลยนะแล้วก็ยืนรอเกิด16นาทีด้วยแล้วก็ยืนตีต่อนะโดยที่ไม่ไปจอยไฟท์เลยนะเพราะว่าซัพพอร์ตตายไปก่อนมีอินโมเกอร์เขาวิ่งมาแวะบัฟให้นะขอบคุณมากอินโมเกอร์คิดดูแล้วกันว่าต้องอดทนขนาดไหนกับเกมแบบนี้นะที่ต้นเกมเนี่ยโดนนวดยับเลยนะทีมไดได้เปรียบไป 7K ใน16นาทีซึ่งถือว่าเยอะเลยนะคือสังเกตการเงินคือนำทุกตำแหน่งเลยอะเฟเลดวอยนี่คือก็จะเห็นว่าเทคนิคอันนึงที่ใช้คือมีการไทม์วอล์กเพื่อด้นระยะเวลาในการเดินนะทำให้เราพุ่งไปถึงครีปป่าไวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนพาวเวอร์เทรดเป็นอินก่อนที่จะพุ่งด้วยนะตอนนี้ก็ได้ดาบสเต็งมาแล้วนะอเบดอนเนี่ยโดนเปิดนะทางนี้ทเวนตี้ทีอยู่ใกล้ๆพอดีครับแล้วพุ่งมาครับพุ่งมาช่วยตีครับทำเดเลชั่นใส่กังก้าแล้วครอบไปโดนไลออนข้างบนด้วยแต่หูวิ่งหลบมาได้ครับรู้ตัวว่าแอคกำลังจะมาครับวิ่งออกมาเลยนะเป็นการโคโนเพื่อช่วยอเบดอนนั่นเองโอ้โหเมื่อกี้ก็นึกว่าจะได้คิวแล้วนะแต่ทีมได้มากันเยอะทางนี้ก็เลยเหมือนเดิมครับเดินมาฟาร์มป่าต่อแบบไม่เสียดายคูลดาวน์เลยพอเห็นแอคมาปุ๊บก็ทำวอล์กหลบไปที่ป้อมเลยนะกลายเป็นอเบดอนครับโดนไล่จนตายจนได้นะและดาร์กไนท์ครับก็โดนตันต่อด้วยครับทางนี้เฟเลดวอยทเวนตี้ทีครับไม่มีสกิลอะไรเลยนะได้แค่ดูยืนดูเพื่อนตายแบบเงาๆแอคดับเบิลคิวไปเลยครับทีมได้ได้เปรียบมากขึ้นไปอีกครับทางนี้ทเวนตี้ทีครับมีการทำวอล์กกลับขึ้นมาทำเดเลชั่นโดนไลออนไลออนตายครับตรงนี้ครับทีมได้ครับโดนอินวอล์กเกอร์ป่วนด้วยสกิลอยู่แล้วก็โกดวอล์กทีมเรเดียนไล่ทีมได้ออกไปจากป่าสำเร็จนะทางทเวนตี้ทีเนี่ยก็เลยได้ที่ฟาร์มนะไม่เสียที่ฟาร์มนะมีคลิปเลนล่านดันมาพอดีวาร์ปไปรับคลิปเลยนะฮะแล้วก็ตีคลิปฟาร์มป่าต่อเอาแล้วโดนเอนแชนเทสเดินมาป่วนอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันปลาหอกสายลุงใส่ไม่อยู่เลยแป๊บๆครึ่งหลอดแล้วนะทางนี้ทเวนตี้ทีครับรีบเคลียร์คลิปและไทม์วอล์กหนีเลยนะโดนหอกสายลุงโคตรเจ็บ
อยู่ได้ไม่สุขจริงๆครับมาฟาร์มเลนล่างแป๊บเดียวครับโอ้โหทีมศัตรูมาเยอะอีกแล้วแต่ดีนะมีซัพพอร์ตมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ซัพพอร์ตก็เลยรับหน้าไปก่อนนะตกเป็นเหยื่ออารมณ์ทีมดายไปก่อนนะโอ้โหตายคู่อีกแล้วนะทั้งปัชทั้งอเบดอนนะโดนลุมเละเทะเลยนะ23ครับรีบทาวน์วอล์คขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะเปลี่ยนที่ฟาร์มนะหลักการเดิมนะยังไม่เก่งตอนนี้ไอเทมยังไม่เยอะอย่าฝืนสู้คนนะอย่าอยู่ในที่ที่มันมีคนเยอะๆนะไม่ต้องไปเดินป้วนเปี้ยนด้วยนะหลบมาอีกที่นึงเลยนะถ้าศัตรูมันมายึดฝั่งเราแล้วก็ไปฟาร์มป่ามันนะฮะตรงนี้มาฟาร์มแอนเชียนต่อนะโอ้โหแล้วนี่ครับจะพยายามจะออกเป็นเซงาฉานะบิลนี้เนี่ยก็เป็นบิลหลักของเฟรดวอยในช่วงนี้นะเท่าที่สังเกตนะก็สามารถออกตามได้เลยนะมันจะเป็นเฟรดวอยที่เน้นความแบบความเลือดเยอะนิดนึงอ่ะคือเซงาฉานเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันบวกเลือดเยอะแล้วมันได้สเตตัสรีสิสแตนซ์ใช่มั้ยซึ่งมันทำให้เรามีโอกาสรอดตอนโดนดิสเซเบิลมากขึ้นนะอย่างไอ้ดาบสเต็งเนี่ยดาบเซงเนี่ยเวลาโดนเฮกโดนสตาร์ทมันสั้นลงแล้วพอเราสั้นลงเสร็จเราหายใช่ไหมแล้วก็ทำวอล์กได้เลยนะทำวอล์กรีเลือดได้เลยนั่นเองไอ้เซงาฉานมันก็เลยดีกับเฟรดวอยด้วยการชนีนะแน่นอนพวกสเตตแอจีเนี่ยก็ทำให้เราตีไวเดินไวขึ้นด้วยฟาร์มยาวๆจนได้ดาบคู่เซงาฉามาแล้วครับแล้วตอนนี้ครับกังก้าครับมาโดนดาร์กไนท์เปิดด้วยสตาร์ทนะเฟรดวอยครับมีการวิ่งมาด้วยแต่ว่าอยู่ดีๆมันโผล่มาจากข้างหลังทีมได้โผล่มาจากข้างหลังโดนเลออนตันโดนแอคคอแต่นี่ครับไม่ตายครับและไทม์วอล์ครีเลียได้ครับนี่คือพลังของเซงาฉาครับโดนเลออนฉีดครับไม่ตายครับโคโนครอบ3ตัวเลยครับไลออนแตกไปก่อนตัวแรกครับเฟรดวอยครับยืนตีแอคต่อครับนี่ครับเริ่มโหดละแบทเต็มไทม์วอล์คเต็มนี่ตีกระตุกแบทละตอนนี้แอคครับเดินหนีไม่ได้ตายเลยครับและอเบรอนครับคอยเดินฮิลเฟรดวอยยับเลยทำให้20นาทียังไม่ตายครับโดนเอ็กมาร์คดึงกลับมาช็อตนี้ไม่รอดนะเอ็กมาร์คดึงกลับมาเอนชันเทดยืนยิงด้วยหอกสายลุงด้วยครับไอหอกสายลุงเนี่ยตัวแรงเลยอเบรอนก็ตายนะแถมแล้วก็ไหนครับโดนเอ็กมาร์คอีกแล้วแล้วก็ไนหันกลับไปตันครับทอร์นาโดสวยอยู่นะแต่เอ็กมาร์คมันดึงกลับมาครับแล้วก็ไนโดนไลซิลเลอร์ตีจิกหนืดเดินไม่ออกตายไปเป็นตัวที่3นะทีมเรเดียนได้ฆ่า2ตัวแต่ว่าตาย3ตัวนะก็ยังไม่ไหวอีกครับตอนนี้ภารกิจของเกมนี้ครับของ20นาทีครับก็ยังไม่จบนะฮีโร่ที่จะพลิกเกมได้นะแครี่ครับก็เป็นความหวังสำคัญนะด้วยพลังเงินนั่นเองครับตอนนี้ครับก็มาเลนล่างตีครีปรัวและทีมไดครับก็ได้เอจิปไปแล้วครับ23นาทีเองครับทีมไดเล่นกันไวมากครับตอนนี้เฟรดวอยครับทำวอล์กทีกว่าเดิมอีกนะพุ่งแหลกเลยครับเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งลงพุ่งไปพุ่งมานะเพื่อตีครีมให้รวดเร็วนะเอารีบตีเข้ารีบตีเข้าหุยเลหุยนะฮะข้างบนอันตรายก็มาฟาร์มข้างล่างนะ23เนี่ยเป็นคนที่โดนจับระหว่างฟาร์มน้อยเลยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยทีมศัตรูอยู่โรชานกันมันอยู่โซนด้านบนไงเขาก็วนไปวนมาอยู่ป่าด้านล่างนะแล้วตอนนี้เนี่ยเฟรดวอยเนี่ยมันเลือดเยอะแล้วด้วยเพราะว่ามีอันติเมตออกมาแล้วมีเซงาฉาบวกสเต็งและมีทาเลนต์บวกเลือด300เวล15มีทาเลนต์บวก9สเต็งเวล10ทุกอย่างบวกเลือดหมดเลยนะตอนนี้เลือด 2,600 แล้วนะโดยที่เงินเนี่ยมันยังตามไม่ทันในพวกกังก้ากับไลซิลเลอร์แต่ว่าถือว่าอึดใช้ได้แล้วนะแล้วก็นี่ครับไอ้ไลซิลเลอร์โผล่บนเห็นปะกังก้าโผล่กลางมายืนฟาร์มป่าศัตรูนะนี่ครับแล้วก็กดดันป้อมเทียร์2ด้วยนะมีดาร์กไนครับยืนตีอยู่ครับแล้วก็มาช่วยตีนะช่วยตีป้อมเทียร์2ศัตรูเลยแล้วก็ได้ป้อมนี้แลกกันไปนะได้ลาดป้อมด้วยนะและอะไรครับตรงนี้จะขึ้นบ้านเขาต่อเลยเหรอแต่ร่างมังกรหมดนะทางนี้ทุนนิทีครับรีบกลับมาฟาร์มป่าต่อนะทางไอ้ทีมไดเนี่ยก็เอาทั้งกลางเอาทั้งบนเลยนะเฟรดวอยรีบตีครีปต่อมาจะออกเป็นไอออฟสกาดีต่อนะไอออฟสกาดีเนี่ยเป็นไอเทมตามสถานการณ์แล้วนะในเกมนี้นะเพื่อออกมาตัดฮิลของทีมไดนะทั้งเอนแชนเท็ดทั้งไลซิลเลอร์นะไอพวกตัวดูดเลือดเนี่ยเจอสกาดีเนี่ยก็จะดูดเลือดได้น้อยลงทีมไดจะขึ้นบ้านแล้วครับตอนนี้ครับเฟรดวอยก็เลยต้องวาร์ปกลับมากันนะไลซิลเลอร์กับแอคครับตีป้อมเทียร์3อย่างมันครับแล้วก็จะตีบาแลกต่อเลยครับเฟรดวอยตอนนี้เดินมาพร้อมกับโคโนครับตีบาแลกใช่ไหมพุ่งมาครอบซะเลยครับแล้วปัดดึงตัวมากัดคาเตกิซึมคอมโบมาเปรี้ยงกังก้าตายไปเลยนะเฟรดวอยได้ใจนะนี่ครับพุ่งใส่แอคต่อครับไล่ตีครับแอควิ่งหนีเข้าป่าไปเลยเกือบตายเฟรดวอยเกือบตายเหมือนกันโดนตีรัวๆแต่ไทม์วอล์กเด้งเลือดขึ้นมาได้แถมมีอเบดอนฮิลให้ครับทวินิทีครับเดินกลับบ่อให้บ่อมันรีเลือดนิดนึงแล้วก็วิ่งออกมาใหม่นะเห็นแอควิ่งเข้าป่าไปตรงนี้ครับวิ่งมาเรียบป่าแล้วไทม์วอล์กพุ่งเข้าไปอัดใส่แอคไทม์นาเรชั่นด้วยนะไล่ตีครับแอคนี่เกือบตายครับแต่มันยังไม่ตายครับไล่ไม่ทันนะพยายามพุ่งมาอีกก็โดนต้นไม้ขวางทางอีกแอคมันทำไมมันหนีเก่งจังวะยืนตีแล้วซิลเลอร์ก็ได้นี่ลุมตีมาแต่แล้วซิลเลอร์โคตรอึดครับไปตีเอนเชนเทดแทนแล้วกันนี่นะไทม์วอล์กไปตีทุกครั้งที่ไทม์วอล์กเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายได้นะเอนเชนเทดได้ฮิลเลอร์เต็มมาแต่ไม่เป็นไรพุ่งมาตีต่อแบท3ทีติดตายไปเลยแอคก็โดนอินวอเกอร์ฆ่าไปแล้วยืนสดกับไลซิลเลอร์มาสดกันแต่ยังไม่ไหวทามวอกหนีก่อนอินโมเกอร์ก็โดนจิกเหมือนกันครับคนไลซิลเลอร์ทำไมมันตีเก่งจังวะผมมันตีอินโมเกอร์ยับเลยอินโมเกอร์เลือดเหลือน้อยมากตอนนี้และอินโมเกอร์โดนฉีดครับอินโมเกอร์โดนฉีดตายบายแบ็กมาครับ
ไลซิเลอร์ยังอยู่ครับดากอนไนท์มาช่วยแล้วครับตรงนี้แต่ว่าทีมดายครับจะบุกต่อหรือเปล่าตรงนี้บายแบ็กกันมาหลายตัวมากครับไฟนี้ครับเฟรดวอยเนี่ยโคโนไปแล้วด้วยครับอีกนานเลยนะบาแลกเลนบนเนี่ยไอ้บาแลกตีใกล้แตกไปแล้วแล้วแอคเบอร์เซอร์คอสวยมากทางนี้อินโวเกอร์ก็เทอร์โดตัดเฟรดวอยรอแอคลงมาแล้วเนี่ยไล่ตีแอคก่อนครับไล่ตีแอคก่อนโดนเอ็กมานิดหน่อยครับโดนดึงกลับไปโดนเรืออุ้ยเจ็บเจ็บเหมือนกันแต่อึดอึดมากอึดขึ้นเยอะอึดกว่าช่วงกลางเกมเยอะเฟรดวอยยังอึดมาดิมาดินี่ตีกับเลซิเลอร์ต่อแบดสตันเอ้าไลออนมาไงเนี่ยแอคเข้ามาแต่แอคเลือดน้อยมากโดนทุบตายไปนะได้ตีกังก้าต่อนี่ติดแบดได้ด้วยกดบิคิบีก็ติดแบดได้พุ่งมาใส่ต่อทานเนเรชั่นต่ออีกไลออนจะไปไหนฮุกกลับมาฆ่าไลออนทิ้งก่อนไลออนมันซื้อเกินมาเอามันเลซิเลอร์ครับตีเฟรดวอยรัวๆรอบนี้ไทม์วอร์ปไม่ทันตายจนได้นะแทงโคตรนานครับเฟรดวอยโคตรตัวแทงนะเกมนี้อินโมเกอร์เปิดบัฟจะยืนยิงต่ออีกแต่ดักก็ไนท์ทนหอกสายลุงไม่ไหวแอะตายไปครับไลซิเลอร์บิยอนก็ไล่ละอินโวเกอร์โดนไล่จิกต่ออีกทางนี้ซันสไตล์สวยได้กังก้าแต่อินโวเกอร์ก็ตายไปเหมือนกันนะโอ้โหต้านทานไลซิเลอร์ไม่ได้เลยครับไลซิเลอร์มันของฟูมากครับเน็ตเวิร์ด 18,000 ครับทีมดายวิ่งขึ้นป้อมเลนกลางต่อเลยนี่มันอะไรกันเดเมจยังไม่พอเอาไลซิเลอร์นะมันตีดูดเลือดแรงเกินไปครับกลายเป็นว่าตอนนี้ครับบาแลกเลนกลางครับแตกเกลี้ยงเลยครับบาแลกแตกไป2เลนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่เลนครึ่งนะเลนบนยังเหลืออยู่อันนึงแต่ไลซิเลอร์ครับตีเลนล่างต่อด้วยนะอย่างเชนเทดก็มาช่วยตีนะถ้าเสียบาแลกเมกาคลีนนะโอ้โหโอกาสชนะหายไปแน่นอนนะจังหวะนี้โทนิทีครับเกิดมาปุ๊บต้องวาร์ปมาเลยครับเอ็นเชนเทดโดนกัดอยู่ครับพุ่งมาช่วยเดเมจช่วยทุบเอ็นเชนเทดครับโดนไล่เผาด้วยรอดตายจนได้นะส่วนไลซิเลอร์ก็หนีไปนะก็เลยกันบาแลกเลนล่างไว้สำเร็จนะเสียแค่ป้อมนะแต่ต้องบอกเลยว่าไฟต์เดียวยาวๆเนี่ยบ้านพลุนหมดเลยบ้านแหว่งสุดๆตอนนี้ถึงเงินจะตามหมื่นนึงเนี่ยแต่ตอนนี้ทีมเรเดียนครับก็ดูเริ่มทรงดีขึ้นครับเพราะเฟรดวอยเนี่ยได้ไอออฟสกาดิมาแล้วนะตัดฮิลและซิลเลอร์ครับทำให้และซิลเลอร์เนี่ยมันเด้งเลือดได้น้อยลงครับแถมคอมโบไอโครโนกับคาตาคลิซึมเนี่ยก็เป็นคอมโบที่ใช้ได้ทั้งเกมนะแถมมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอินโวเกอร์เนี่ยก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดเกมมันนานกว่านี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมเรเดียนเนี่ยก็ต้องถ่วงเวลาไว้ไม่ให้แพ้พอเห็นไลซิเลอร์ขึ้นมาในบ้านปุ๊บโทนิทีครับวาร์ปมาเลยครับพลังแห่ง 2-3 ครับพุ่งใส่หน้าไลซิเลอร์ไลซิเลอร์สดมาตรงนี้โดนฮุกไปครับแล้วโดนฮุกมากัดจากบัตอย่างสวยงามครับและคาตาคิซึมมากับดาก้าไนท์คอมโบกันสตันมาไลซิเลอร์ตายไปก่อนเลยครับโดนฮุกไปลึกมากครับเฟรดวอยครับยืนแทงไลออนสบายๆครับเลือดเยอะมากแล้วตอนนี้ 3,001 จากสกาดีด้วยโคโนอัดกังก้าตัวเดียวแล้วก็ยืนตียืนถูไปไลออนโดนเพื่อนเขาเก็บไปได้ครับกังก้าครับอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีตัวทำเดเมจโดนเฟรดวอยเอาตัวเข้าถูนะโดนเฟรดวอยถูรัวๆแล้วแบดแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ไนท์ตันให้ด้วยนะกังก้ายืนนิ่งๆจนตายไปเลยเอ็นเชนเทดครับอยู่ตัวหลังสุดครับก็โดนไล่ตีต่อด้วยทามวอลและสโลว์แบบเหนื่อยๆจากแล้วก็ไนท์และทานเดเลชั่นแตกปีกตัวครับทีมดายไฟนี้แตกไป4ตัวนะพอเลซิเลอร์โดนฮุกเข้าไปลุมตายในบ้านก่อนนั่นเองครับสวยงามนะแล้วก็กันบ้านไว้ได้นะสังเกตว่าวิธีออกไอเทมเนี่ยเฟรดวอยสายนี้เนี่ยไม่ใช่สายเบิร์ดเดเมจนะไม่ใช่สายแบบโคโนใครแล้วตีให้ตายในโคโนนะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นสายนั้นเนี่ยเขาจะไปออกแมสเนจกันด้วยนะคือแมสเนจเนี่ยมันเร่งเดเมจในโคโนได้ดีไงแต่ว่าสายนี้เนี่ยมันคือเฟรดวอยสายแทงสายถึกและเอาตัวเข้าถูศัตรูแบบไม่ตายสักทีแล้วก็เลือดเยอะด้วยแล้วก็ตีแบ๊บไปเรื่อยๆแล้วทำให้ศัตรูมันทำเดเมจไม่ได้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าตีกันยาวๆเนี่ยยังไงเฟรดวอยก็ชนะเพราะว่าเราทำวอล์กรีเลือดได้เรื่อยๆไงแล้วยิ่งตอนนี้มีทาเลนต์เลเวล20ลดคูลดาวน์ไทม์วอล์ก2วิไทม์วอล์กคูลดาวน์เหลือแค่4วิครับคือเหมือนกับเล่นสายระยะยาวอ่ะเรารีเลือดได้ถี่กว่าเราตีแบดได้ตลอดเดเมจเรามาตลอดโดยที่เราไม่ต้องง้อแบบโคโนเท่าไหร่อ่ะสายผมคิดว่าสายนี้เนี่ยเทียบกับสายแมสเนจเนี่ยถ้าบวกแบบไม่มีอันติสายนี้เก่งกว่านะแล้วก็บวกไฟยืดอ่ะสายนี้เก่งกว่าถ้าเจอฮีโร่ถึกๆอ่ะสายนี้เก่งกว่าแต่ถ้าเจอฮีโร่บางๆพลิ้วๆอ่ะอาจจะต้องไปเล่นอีกแบบนึงอ่ะเล่นสายแมเนจอะนะซึ่งแพทนี้เนี่ยไอฮีโร่บางๆพิวๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกสายสปิริตไอเอมเบอร์สปิริตสตอมสปิริตพวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่ไงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่มันเป็นสายแบบเหมือนยื้อสู้กันอะสายเด้งเลือดสู้กันอะเฟรดวอยก็เลยออกไอเทมแบบนี้นั่นเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะได้มังกี้คิงบาร์มาเสริมเรื่องของเดเมจเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีของเดเมจโดยตรงสักชิ้นเดียวนะทำให้เราตีเร็วขึ้นและเริ่มที่จะตีแรงขึ้นด้วยระหว่างที่เราเอาตัวถูศัตรูโมเมนตัมเกมเปลี่ยนเลยนะตอนนี้ครับทีมเรเดียนครับมายืนสโมกกันตรงนี้ครับโรชานตัวต่อไปเกิดแล้วนั่นเองครับถึงบ้านจะแหว่งเนี่ยแต่การเงินกลับมาเท่ากันแล้วนะและนี่ครับแอคเปิดมาก่อนเฉยเลยแล้วเปิดใส่อเบดอนคืออะไรนี่เนี่ยโดนทำเลชั่นแล้วเฟรดวอยครับเอาตัวเองเข้าถูเลยครับ
ทามวอล์กไล่ถูครับแล้วยืนตีรัวๆเนี่ยสังเกตว่าเดเมจไม่เยอะมากแต่มันถูเห็นป่ะคือมันทำให้แอคทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วโดนเอนชันเทดตีรัวๆตอนนี้เลือดไม่ลดแล้วนะเพราะว่าเอนชันเทดตีไม่เข้าแล้วนะไม่ใช่ช่วงต้นเกมและครอบ2ตัวคอมโบคาตาคิซึมเปรี้ยงเข้าไปและซิลเลอร์โดนลุมเดเมจหนักๆแล้วก็ไนตันต่อและซิลเลอร์ตายไปแล้วนะโคตรสวยงามครับคือเปิดได้ถูกตัวก็ชนะไฟได้เลยครับเอนชันเทดตายต่อทันทีและไลออนก็ไม่รอดนะตรงนี้ที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีเดเมจแล้วนะแอคก็โดนไอวอลแล้วไล่ตีต่อรัวๆทีมเรเดียนได้ไป4ตัว23ครับ2-3สวากี้ทริปเปิลคิวครับง่ายๆเลยนะคือยืนถึกๆกลางไฟท์ทำให้โคโนได้ดีด้วยนะและขอแค่โดนไลท์ซิลเลอร์ตัวสำคัญเนี่ยก็ทำให้ทีมชนะไฟได้เลยนะเพราะเดเมจจากคาตาคริซึมเนี่ยมันมากเกินไปได้โรชานมาต่อและทาง23ครับเก็บอาคานิมชาดมาเลยครับทำให้ได้สกิลพิเศษครับรีเวิร์สไทม์วอล์คครับเวลาไทม์วอล์คพุ่งไปไหนเนี่ยเราสามารถกดสกิลนี้เนี่ยเพื่อพุ่งกลับมาที่เดิมได้ครับโดยจะใช้ได้ใน 1.5 วิแรกหลังจากเรากดไทม์วอล์คเท่านั้นครับก็คือพุ่งไปแป๊บเดียวเนี่ยก็คือพุ่งกลับได้เลยครับเป็นสกิลที่ทำให้เฟลดวอยมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะยึกยักยึกยักพุ่งไปพุ่งมาเพิ่มความคล่องตัวนะปกติเนี่ยเฟลดวอยจะไม่ค่อยเสียเงินซื้ออาคานิมชาดเองนะจะเก็บจากโรชานเอาเนี่ยแหละทีมเรเดียนตอนนี้ใจเริ่มมาแล้วครับทวินิทีครับมีการพุ่งไปตีป้อมแล้วก็พุ่งย้อนมานะโดยอาคานิมชาดนะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะหรือว่ากดเล่นก็ไม่รู้นะพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมานะแล้วก็ตีป้อมเทียร์2ข้างบนแตกไปนะมังกี้คิงบาร์ก็ได้มาแล้วนะเดเมจเยอะตีแรงตีไวนะแล้วก็มีเอเจนต์นะพร้อมขึ้นบ้านศัตรูเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าบ้านเขาเนี่ยแหว่งอยู่มากครับเฟลดวอยครับต้องรีบทำการหน่อยนะเนี่ยคืนป้อมเทียร์3ต่อทันทีครับดราก้อนไนท์ครับวิ่งมาด้วยครับแปลงร่างเลยครับเฟลดวอยพุ่งไปย้อนมาเล่นแป๊บนึงก็ตีป้อมยาวๆนะยืนตีกับดราก้อนไนท์ครับปัง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 ป้อมแตกไปเลยนะทีมใดไม่มากันนะทีมใดไลออนครับไปแยกดันเล่นข้างล่างอยู่นะจะเอาบาแหลกข้างล่างครับเพราะมันไม่มีป้อมแล้วครับเฟลดวอยยืนตีบาแหลกบนรัวๆนะบาแหลกบนจะแตกแล้วครับเอนเซนเทสยืนตีอยู่แล้วแอ็กบัสเซอร์ก็โคมาครับพร้อมกับเลซิลเลอร์ครับเฟลดวอยครับโดนทอเลนโดนลุมทอเลนสองทีไอ้น้ำพุ่งทั้งบ้านเลยเฟลดวอยเสียเอจิตเลยนะเฮ้ยตายเร็วกว่าที่คิดนะจังหวะนี้ทวินิทีครับพุ่งเข้าไปแต่ว่ายังไม่โคโนครับได้บาแหลกไปแล้วครับไม่จำเป็นต้องเสียโคโนตอนนี้ครับทีมเรเดียนครับตัดสินใจอยู่ว่าทำยังไงครับปล่อยซัพพอร์ตตายแล้วก็วาร์ปกลับมาซ้อนที่บ้านครับเพราะถ้าเสียเมกะคีไปมันจะแพ้ได้เลยไลออนหนีไปไหนไลออนมันจะวาร์ปครอบแม่มเลยนะไลออนโดนครอบเดี่ยวโดย 2-3 ซาวากี้ตายไปเลยนะแม่จะมาเอาบาแหลกเรานะแต่ไลออนมันได้บาแหลกไป1อันนะตอนนี้บาแหลกโคตรแหว่งนะบาแหลกเหลือแค่2อันทั้งบ้านเลยนะทีมเรเดียนดันเลนล่างออกมายาวๆครับและจังหวะนี้เลยครับคือจังหวะที่แสดงให้เห็นพลังของเฟลดวอยสายนี้จริงๆครับนี่ครับอยู่ดีๆทีมดาครับมาเปิดใส่อเบดอนก่อนครับอเบดอนอันตีเด้งมาครับเฟลดวอยครับพุ่งมาทำเดเลชันสโลและตีกังก้ารัวๆครับดูครับกังก้าไปไหนไม่ได้เลยนะคือต่อให้มันจะตายช้าและซิลเลอร์ฮิลให้อีกแต่ว่ามันก็ตายอยู่ดีนะคาตาคิซึมลงมาเปรี้ยงกังก้าแตกไปเลยนะแล้วก็ยืนตีและซิลเลอร์ต่อและไทม์วอล์ครีเลือดแบบไม่หยุดครับเลือดลดไปครึ่งหลอดครับไทม์วอล์คเด้งเลือดขึ้นมาอีกครับแล้วตีและซิลเลอร์ต่อครับแล้วก็นายมาช่วยสตันครับยืนตีต่อยืนตี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 แบดแบดตีตีแบดแบดคาตาคิซึมอีกรอบเปรี้ยงเข้าไปตายหมดทีมเกลี้ยงเกลานะฮะโอ้โหสวยงามนะไฟแบบไม่ต้องมีโครโนก็ได้นะกับการยืนตีสดนั่นเองนะฮะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วครับวิ่งขึ้นบ้านทันทีครับนี่ฮะเฟลดวอยกับดาร์กไนท์ครับยืนตีบาแหลกเลนล่างครับต้องเอ็นให้ได้เลยครับตอนนี้ครับไม่งั้นอาจจะโดนเมกาครีปได้นะนี่ฮะวิ่งมาตีเทียร์4เลยครับปั๊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 บแตกอย่างไวครับทีมได้ครับต้องบายแบ็กมากันนะไม่งั้นแพ้เลยนะไลเซอร์ครับพยายามวิ่งมาครับปัชตอนนี้ไปรับหน้าก่อนด้วยคาทาเขียวครับเฟลดวอยไม่สนเลยครับจะเล่นเพื่อชนะครับนี่ครับยืนตีบ้านใหญ่แอนเชียนครับทีมได้บายแบ็กทุกตัวเฟลดวอยพุ่งเข้าไปแต่โดนเฮกยังไม่มีโคโนครับโดนเฮกแต่เลือดไม่ลดเลยครับยืนตีแอนเชียนต่อแป๊บนึงด้วยครับแอคบัสเซอร์คอดึงเฟลดวอยไปเฟลดวอยไทม์วอล์กมาตีเอนชันเทดแทนทีมได้สู้ไม่ได้ครับ 2-3 ซาวากี้โหดเกินไปแล้วตอนนี้ตายหมดเลยครับไลซิลเลอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับวิ่งเข้าบ้านไปแล้วซาวากี้ครับหันมาตีเอนเชียนต่อครับทุบเอนเชียนคนเดียวครับปับปับแบบมันกังก้าป่วนด้วยเรือป่วนด้วยน้ำนิดนึงเฟลดวอยครับโดนมาซะก็คอยครับอะไรกันนักหนาวะเนี่ยจะเอ็นไม่ให้เอ็นสักทีโอ้โหโดนน้ำแบบไม่หยุดโอ้โหพุ่งรัวๆพุ่งรัวๆแต่เลือดยังไม่ลดโคโนแม่มเลยคอมโบปิดเกมคาตาคิซึมลงมาเปี้ยงและซิลเลอร์ตายแอคตายโอ้โหสวยงามแล้วทามัวเข้าบ่อตีกังก้าปับ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 กังก้าครับโดนไดตายคาบ่อนะโอ้โหไม่ให้เอ็นก็ได้นะฆ่าให้หมดก่อนนะแล้วค่อยเดินกลับมาเอ็นแบบงามๆหล่อๆนะเฟลดวอยโดย 2-3 ซาวากี้นะครับชนะเกมนี้ไปได้นะฮะอีกอย่างนึงที่สังเกตได้เวลาโปรเพลเยอร์เล่นเฟลดวอยในแรงค์สูงๆเนี่ย
เขาจะมักจะมีตัวคอมโบเสมอนะอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยก็คือ Invoker แล้วบางเกมเนี่ยก็จะเป็นซัพพอร์ตอย่างเช่น Ancient Apparition นะการเลือก Fillet Void โดยไม่มีคอมโบเนี่ยมันเหมือนตัดขาตัวเองอ่ะเหมือนอันติแล้วมันจะประโยชน์ไม่เยอะเทียบเท่ากับตอนมีคอมโบซึ่งอย่างที่เห็นเกมนี้เนี่ยตอนที่คอมโบมันประกอบร่างหลังจากอินโมเกอร์ได้คาถาฟ้ามาเกมมันเริ่มพลิกตอนนั้นเลยนะเพราะเดเมจมันแรงมากนะกับการที่โคโนกับคาทาคิซึมแค่นั้นน่ะแล้วด้วยการฟาร์มแบบไม่หยุดของ 2-3 นะทำให้เกมนี้นะสุดท้ายพอเขารวยปุ๊บเนี่ยก็พลิกเกมมาได้เลยนะจากตอนที่จะเกือบแพ้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของเฟเดดวอยสายถึกนะและก็ทำเดเมจเยอะที่สุดในทีมด้วยแน่นอนนะทั้งเดเมจฮีโร่และเดเมจบ้านนั่นเองนะเดเมจเยอะกว่าอินโวเกอร์ที่กดคาตาคิซึมรัวๆอีกนะถือว่าใช้ได้เลยนะคือตีรัวๆอย่างนั้นอ่ะโอ้โหได้เดเมจแบบเยอะมากๆนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะกับฟอร์มเทพๆของ2-3สวากี้ผมเนี่ยรอเชียร์ T1 ตอน TI ไม่ไหวแล้วนะมีคนถามว่าถ้าเกิด T1 เจอกับ OG จะเชียร์ทีมไหนผมตอบเสมอว่าเดี๋ยวรอเจอกันก่อนจริงๆแล้วค่อยคิดอีกทีนะเดี๋ยวค่อยดูหน้างานอีกทีนะเรื่องไม่ถูกตอนนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ